สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมนะเจ้าเนาะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูนูก็พาทุกคนนะคะมาชมท้องทุ่งนาเหมือนเคยนะคะแต่อายังไม่เขียวเนาะเพราะว่าฤดูนี้ก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะยังไงเราก็สดชื่นเช่นเคยนะคะเพราะทุกครั้งที่เราได้ออกมา พร้อมนะคะพลังของธรรมชาติมันก็ทําให้ครูนูสดชื่นแบบนี้แหละค่ะและวันนี้นะคะครูนูก็มีความรู้มาแบ่งปันเช่นทุกๆวันค่ะทุกวันทุกครั้งที่เราได้ออกมานะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความก้าวหน้าเรามีการพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดแบบนี้อ่ะมันก็จะทําให้เรามีพลังใจที่ทำต่อไปนะคะและเรารู้อย่างแน่ชัดเลยว่าสิ่งที่เราทำไปนี้มันส่งผล ต่อโลกใบนี้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณนูก็ยืนหยัดพัฒนาตัวเองนะคะเพราะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนาะเพราะเรา รู้อย่างแน่ชัดนะคะและทุกคนทุกคน TH ทุกคนที่ได้เข้ามาชมครูนูและทุกคนที่ต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะสามาถ <whale> รถที่จะนําความรู้ที่ครูนูได้ไปเรียนรู้มาและเอามาใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้มาแล้วแบบมีความรู้ว่ามันดีอะไรแบบนี้นะคะและรู้ว่าเราทุกคนนั้นนะคะยิ่งเรียนยิ่งรู้และยิ่งลงมือทํายิ่งจะได้ผลลัพธ์และยิ่งจะรู้ด้วยของตัวเราเองนะคะ และการที่เราได้ลงมือทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นนะคะคุณก็ควันที่จะรีบเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํานะคะชะวนั้นวันนี้ครูนูมี3เคล็ดลับนะคะปลดล็อกความสำเร็จในพริบตาเลยค่ะมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวครูนูต้องสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะแค่คุณได้เริ่มก้าวอ่ะมันก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะทุกคนเวลาที่เราแบบมีความรู้สึกว่าอุ้ยทาไมฉันเกิดอาการท้อบ้างคะ่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นกันนะคะและคุณลองย้อนกลับไปดูว่าอุ้ยคุณมาไกลขนาดไหนทั้งๆที่มีคนอีกเยอะเลยอ่ะยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะคะฉะนั้นคุณแค่แบบได้ก้าวแรกอ่ะคุณก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะ มันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและรู้สึกว่าฉันสําเร็จแล้วนะคะได้วันนี้คุณนูมาพร้อมสีแดงแรงฤทธิ์เดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัวคุณนูเองออกไปก่อนนะคะทุกครั้งที่เราได้ออกมาด้วยความสุขด้วยความรักเนี่ยแล้วก็เหมือนเรามีความกระตันยูเวยนะคะซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะคุณนูนะคะแบบ บอกเองไว้แล้วว่าฉันน่ะต้องออกมาพัฒนาตัวเองทุกวันนะคะมันเหมือนกับว่าเราได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วนะคะมันสั่งตัวเองไว้แล้วสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าฉันต้องพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกวันนะคะเลยเห็นกรูนูทุกวันนะคะเดี๋ยวกรูนูขอแบ่งปัน,น <S <S เรื่องราวดีๆออกไปก่อนนะคะทุกคน แบ่งปันสิ่งดีๆออกไปนะคะคุณเมื่อก่อนนะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพิมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูน <c oughs> ูครูนูกําลังสนับสนุนตัวเองอยู่นะคะโค้ดพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณโ <c oughs> ค้ดพิมพ์มากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจที่ดีให้กับครูนูมาส่งพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับครูนูนะคะวันนี้เราจะมาปลดล็อกความสาเร็จไปด้วยกันคะ่ะโค้ดพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปอีกหนึ่งแชร์ สนับสนุนตัวเองนะคะเพื่อที่เรารู้ว่าอุ้ยฉันทาความดีฉันมาแบ่งปันความสําเร็จนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจรักกดพิมพ์เช่นกันนะคะรักและขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะเราทุกวันนี้ทุกคนอ่ะรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแรงและเร็วมากฉะนั้นความสําเร็จมันก็เร็วและแรงได้เช่นกันค่ะ หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยาจะต้องการความสําเร็จในชีวิตแต่วันนี้ยังไม่ได้กล้าลงมือทําเลยยังไม่ได้เริ่มก้าวแรกเลยนะคะแต่กรุนูโคชพิมพ์นะคะทุกคนได้ก,ก้าวมาแล้วหลายก้าวและมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมแบบเริ่มมีอาการท้อบางคนมีนะคะขอบคุณมากค่ะโคชพิมวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ <laughs> สีแดงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนเนาะสีแดงก็เป็นสีมงคลอย่างหนึ่งนะคะอ่าใกล้ตุจีแล้วต้องใส่สีแดงไว้ก่อนนะคะที่ไทยเรานี้ทุกเทศก,กาลเลยเนาะ <c oughs> ความสําเร็จของเรานั้นก็เช่นกันนะคะทุกคนวันนี้รู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าเราต้องการปลดล็อกความสําเร็จนะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าเราจะเรียนรู้มาเยอะมากมายขนาดไหนแต่ถ้าตัวของเราเองไม่มีการลงมือทําด้วยตัวเราเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าความสำ จิ่่งใหญคนสําเร็จเขาได้มาเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายจริงๆมันก็ไม่ได้ยากและมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะสวัสดีค่ะโคสอ้อยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุูนูนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยะคะ่ะที่ทําให้คุูนูมีไฟนะคะต่อเดินต่อไปสําคัญที่สุดก็คือพลังใจจากตัวเราด้วยเนาะถ้าเรามีพลังแล้วนะคะยิ่งได้มาก เติมพลังจากมาสเตอร์ไม้ต่างๆเราก็ยิ่งจะมีพลังเพิ่มขึ้นมาร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งแรกที่จะปลดล็อกความสําเร็จให้กับตัวคุณนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละคือความคิดของเราเนั่นเองค่ะความเชื่อนะคะความคิดและความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะอากาศดีใช่ไหมคะบ้านคุณนูนี่แบบโล่งโปร่ง,งสบายนะคะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะทาให้คุณคนูนเป็นคนที่มีสมองปลดโปร่ง ปลดรงโลง่งสบายพร้อมรับมหาปัญญาต่างๆเนาะขอบคุณมากนะคะโคชอ้อยรับเลยนะคะความสวยสดใสนะคะทุกคนโคชอ้อยกันนะคะโคชพิมทุกคนขึ้นหน้ากล้องและสวยสดใสกันทั้งหมดเพราะว่าเราเริ่มมาจากความสวยจากด้านในใช่ไหมคะนี่ก็เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งเนาะที่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ออกหน้ากล้องหรือว่าเรามาแบ่งปันความรู้อ่ะเรา ต้องคิดเลยว่าฉันเป็นคนสําเร็จนะคะและเชื่อไปเลยว่าฉันคือคนสําเร็จถ้าวันนี้สิ่งที่มันจะปลดล็อกของเราสิ่งที่มันฉุดรั้งหลายๆคนนั่นก็คือความคิดของเรานั่นเองค่ะความคิดต่างๆความเชื่อต่างๆมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเราอาจจะเคยแบบโดนปลุกฝังเราเคยแบบเชื่ออะไรแบบผิดๆแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่า ้าจริงๆแล้วเราต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากความคิดของเราความเชื่อของเรานะคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องเชื่อไปเลยว่าเราเป็นคนสําเร็จเราเป็นคนที่สําเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกไปเลยเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีกันเนาะมาทักทายกันนะคะฉะนั้นวันนี้ทูนูโค้ชพิมโค้ชอ้อยเราทุกคนก็ต้องเชื่อใช่ไหมคะถ้าเราไม่เชื่อมันไม่มีทางหรอกที่จะมาเห็นเรามายืนอยู่หน้าจอมาแบ่งปัน ความรู้ดีๆแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อว่าเราเป็นคนสําเร็จว่าเราเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างหยิบจับทําอะไรก็แบบรุ่งเรืองเฟื่องฟูใช่ไหมคะขอบคุณมากคะ่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะปรนูบอกทุกคนไว้เลยนะคะว่าบางครั้งเวลาที่เราเกิดอาการท้อบ้างเราก็จะมีแบบ ความคิดเดิมๆอ่ะความคิดผิดๆเมื่อก่อนมันแพบเข้ามาเหมือนมันแวบเข้ามามันก็เป็นเสียงในหัวเรานั่นแหละเวลาที่เราอาจจะแพ้มันเราก็จะไม่มีการที่ออกมาทําแต่วันนี้ถ้าเราสามารถชนะความเชื่อความคิดของเราได้มันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมันจะปลดล็อกความสําเร็จของคุณได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ อากาศเริ่มร้อนใช่คะ่ะโคทีอากาศเริ่มร้อนเลยเนาะตอนนี้เห็นไหมหกโมงกว่าแล้วแต่ว่าแบบร้อนแล้วก็ไม่มืดเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเข้าใกล้หน้าร้อนแล้วนะเนาะอ๋อมีเสียงไก่ใช่อยู่ข้างเล้าไก่ เสียงดังไปหรือเปล่าคะแต่กรูโนเชื่อมั่นว่ากรูโนนี่เสียงทรงพลังนะคะไก่อาจจะสู้เสียงกลูโนไม่ได้ใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าอะไรเราก็ดีไปหมดนะคะไม่มีใครคิดเหมือนเราเราก็คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเลยคะ่ะสิ่งแรกสําคัญที่สุดวันนี้คุณก็แค่คิดเข้าข้างตัวเองว่าคุณเป็นคนสําเร็จแน่นอนทําอะไรก็สําเร็จนะคะคุณเป็นที่รักคุณเป็น ที่ชื่นชอบนะคะทําอะไรพูดอะไรแต่งตัวแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงก็มีคนรักทั้งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราไม่เข้าข้างตัวเองมันไม่มีทางที่จะทําให้เราลงมือทําตามความฝันของเราแน่นอนค่ะฉะนั้นสําคัญที่สุดวันนี้เปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ใส่ความคิดที่มันเพิ่มพลังให้กับคุณนะคะ มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถปลดล็อกความเชื่อของคุณปลดล็อกความสําเร็จของคุณได้แน่นอนค่ะใครหลายๆคนที่ไม่ทําไม่ลงมือทําความฝันเพราะว่ามีความเชื่อว่าฉันคงทําไม่ได้ฉันคงเป็นไปไม่ได้ฉันทําอะไรก็ไม่มีใครชอบฉันทําอะไรก็ไม่มีใครรักมันเป็นเพราะว่าความคิดของเรามันเป็นแบบนี้เนาะฉะนั้นวันนี้เราก็แค่คิดว่าเราเป็นคนสําเร็จคิดว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปได้หมดนะคะยิ่ง ฝึกฝนทุกๆวันยิ่งตอกย้ำทุกวันความเชื่อเก่าๆมันก็เริ่มจะหายไปนะคะและความเชื่อที่เพิ่มพลังให้กับเรามันก็ขึ้นมาทุกๆวันค่ะนั่นแหละครูนูเลยรักเลยชื่นชอบการทํางานออนไลน์เพราะว่ามันฝึกฝนความคิดใหม่ๆให้กับเราซึ่งเป็นความคิดใหม่ที่เราได้มานี่มันเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ความคิดของเราเมื่อก่อนน่ะความเชื่อของเราเมื่อก่อนน่ะมันเป็นความเชื่อที่ผิดฉะนั้นวันนี้ถ้าเรา ฝึกฝนตัวเองคิดและเชื่อในสิ่งที่เราต้องการเป็นคิดและเชื่อเข้าข้างตัวเองมันจะทําให้เราสําเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนค่ะจงเชื่อความเชื่อนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องตอกย้ําทุกวันนะคะเชื่อให้ได้เท่ากับเหมือนที่ว่าเราเชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเนาะไม่มีใครมาบอกเราว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วเราไปเชื่อเขามันก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมคะฉะนั้นความคิดที่เราเคยเชื่อมาอาจจะเป็นความเชื่อที่เหมือนกับว่าเราคิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแหละเนาะคือเราเปลี่ยน ไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วความเชื่อที่คนสําเร็จบอกเรามันเป็นความเชื่อที่มั่นคงอย่างแท้จริงเป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดนะคะเปลี่ยนความเชื่อของคุณใหม่และคุณก็จะกลายเป็นคนสําเร็จค่ะ <c ười> ไก่มาขันแข่ง <c ười> แล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะเคล็ดลับที่สองวันนี้เลยนะคะพอคุณเชื่อคุณปลูกฝังความเชื่อคุณปลูกฝังฝังความคิดใหม่ๆของคุณ คุณก็ต้องลงมือทําค่ะเพราะว่าถ้าเราเชื่อเฉยๆเราไม่มีการลงมือทำอะ่ะมันไม่มีทางสําเร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะ เหมือนที่คุณนูเคยพูดไปไลฟ์ไหนไม่รู้นที่บอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สําเร็จหรือสําเร็จน้อยจังเลยนั่นเป็นเพราะว่าเรามัวแต่เสพติดการเรียนรู้เราไม่เสพติดการลงมือทําจริงๆแล้วความสําเร็จจะมาได้ก็คือเราต้องลงมือทําเท่านั้นพอเราลงมือทําแล้วเราก็จะรู้เลยว่าผลลัพธ์ของเราเป็นยังไง ถ้าวันนี้ผลเราผลรับผลรับของเราอาจจะยังไม่เป yes. ็นที่พอใจเพราะเรากําลังเทรนตัวเองใหม่เรากําลังฝึกฝนตัวเองใหม่ไม่เป็นไรค่ะแค่เรารู้ว่าพอเราได้ลงมือทำอ่ะเราก็ได้รู้เลยว่าผลลัพธ์ของเรามันจะเกิดขึ้นยังไงใช่ไหมคะอย่างการออกมาทํางานออนไลน์นี่เช่นกันถ้าคนคนหนึ่งที่คิดว่าเชื่อฉันทําได้และคิดว่าฉันเป็นคนสําเร็จแน่นอน แต่ไม่เคยได้มาลงมือทําเลยเขาก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าพอเขาได้ทําแล้วผลลัพธ์เขาจะเกิดขึ้นเป็นแบบไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเชื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสําเร็จพอเราได้ลงมือทําแล้วเราก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วการลงมือทํามันก็ต้องผ่านอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกว่าที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตได้ไม่ใช่ว่าลงมือทําวันเดียวสําเร็จยิ่งใหญ่เลยนั่นก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกการลงมือทําของเรามันก็ต้องผ่าน การฝึกฝนมันก็ต้องผ่านการเทรนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะฉะนั้นลงมือทําวันนี้เลยยิ่งจะดีค่ะลงมือเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้เร็วเท่านั้นเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเราลงมือทําแล้วมันอาจจะผิดพลาดบ้างมันอาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่ใช่เราก็แค่ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําต่อไปค่ะฝึกฝนทําซ้ําๆทําซ้ําๆม,ม,มันจะสามารถพาคุณ ไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่แล้วบางครั้งรู้รู้สึกว่าฉันต้องการปลดล็อกความสําเร็จนะฉันลงมือทําแล้วอ่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ฉันต้องการกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันเลยนะคะ ใช่ค่ะใช่เนาะคนอ้อยเนาะเราต้องลงมือทําก่อนเราถึงจะรู้บางครั้งคนสําเร็จบอกเรามาว่าให้ทําแบบนั้นทําแบบนี้นะเราก็คิดว่าเราจะทําถูกต้องแต่พอเหมือนว่าเราทําใหม่เราเทรนตัวเองใหม่เราทําไปมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้แล้วคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าไหนบอกว่าให้ทําแบบนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์แบบนี้ กว่าที่คนสําเร็จเขาจะเกิดผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เขาก็เกิดผลลัพธ์เล็กๆมาก่อนเช่นกันค่ะฉะนั้นใครที่คิดว่าฉันเก่งฉันเชื่อหรอกฉันเป็นคนสําเร็จแต่ไม่ลงมือทํานั้นถือว่าพลาดมากๆเลยเนาะยิ่งลงมือทําซ้ํามากขนาดไหนเรายิ่งจะรู้ จุดปกพรองของเรารู้และปรับปรุงรู้และแก้ไขมันยิ่งจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เรารอคอยอย่างแน่นอนฉะนั้นรีบลงมือทำให้เร็วเลยค่ะคุณนูแบบมีความสุขและรู้ว่าทุกการลงมือทำของเรานั้นมันทำให้เราเติบโตมันทำให้เราได้รู้และได้เรียนอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายเลยว่าอ๋อเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะโคชอ้อยเนะาะเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ พอเราได้มาฟังคนสํเาเรา็จเงาเราคิดว่าอุ้ยมันคงจะง่ายๆแบบง่าย,ายมากๆคงไม่ต้องทําอะไรเยอะแต่ว่าการที่เราจะอยากสําเร็จยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่ว่าแค่ทําวันสองวันหรือว่าแป๊บเดียวแล้วจะสําเร็จยิ่งใหญ่ไปได้หรืองั้นคนสําเร็จก็ต้องมีเยอะแยะมากมายสินะคนสําเร็จอ่ะเห็นไหมเวลาที่คนเริ่มต้นเริ่มเยอะแยะมากมายบางคนสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งบางคนสําเร็จไปเกือบจะสุดแล้วจะเกือบจะเป็นคนแบบ สำคัญยิ่งใหญ่แล้วแต่เขาก็ยังพลาดได้หมายความว่าเราเองเพิ่งเท,เทนตัวเองหรือเพิ่งเริ่มต้นถ้าเราคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นคนสําเร็จก็มีกันทั่วทุกมุมโลกเลยแบบชนิดที่ว่าแบบ ใครทาวันเดียว2วันหรือแป๊บเดียวก็คงสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วงั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะฉะนั้นกว่าที่เราจะสําเร็จยิ่งใหญ่ได้ในพริบตาในพริบตานี่คือบางคนเหมือนเราเห็นคนสําเร็จแล้วเราเห็นแบบเขาสําเร็จเร็วมากแต่จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะเดินทางมาถึงจุดที่สําเร็จยิ่งใหญ่นั้นเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยคะ่ะนั่นแหละถ้าเราไม่ลงมือทําเองเราไม่รู้หรอกเนาะว่ามันจะแบบ โอมันมีบททดสอบมีเรื่องท้าทายมีแบบฝึกหัดเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบนี้ถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็ยังต้องเจอแบบทดสอบแบบเดิมซ้ำๆค่ะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ลงมือทำฝึกฝนตัวเองซ้ำๆเช่นกันค่ะเราถึงจะสำเร็จแบบซ้ำๆใช่ไหมคะโค้ชอ้อยเนาะ ฉะนั้นทุกการลงมือทําของเราเราจะได้คีแพงเราจะได้คีเด็ดในแบบฉบับของเราค่ะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยฉันลงมือทําไปแล้วฉันยังไม่ได้เป้าตามที่ต้องการงั้นฉันหยุดทําถ้าคุณหยุดคุณก็ไม่มีทางสําเร็จคุณก็ไม่สามารถปลดล็อกได้นะคะถ้าเราสามารถปลดล็อกตัวเองเราได้เราก็สามารถที่ส่งต่อการปลดล็อกนั้นได้เช่นกันค่ะอ่าแล้วก็เคล็ดลับที่สเลยนะคะวันนี้คือ การที่คนสําเร็จเขาสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตเขาสามารถปลดล็อกตัวของเขาเองได้นั่นคือเขาหยุดเปรียบเทียบตัวเขาเองกับทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะทุกครั้งอย่างคุณโูเองคุณนูเคยเป็นแบบว่าเวลาที่เราทราอะไรผิดพลาดหรือว่าแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถือว่าคนนั้นคนนี้ทุกครั้งที่เกิดการเปรียบเทียบมันจะทำให้เราเกิดอาการลังเลสงสัยค่ะ แต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครแค่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นสวัสดีค่ะโค้ชพี่ปอมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับกรูนูนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะโค้ชพิมโค้ชอ,อ้อยโค้ชพี่ปอมนะคะแลนนี้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการความสําเร็จนะคะสิ่งหนึ่งที่จะปลดล็อกเราได้คือเราแค่มาเปรียบเทียบตัวของเราเองนะคะในวันนี้กับเมื่อวานค่ะคุณดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นก็ โคตรสุดยอดแล้วค่ะเพราะถ้าเราไปเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบนโลกไปนี้เลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยก็ว่าได้ค่ะ <c oughs> ขอไปนะคะสำหรับความรอยในน้ำลายตัวเองอ่าฉะนั้นวันนี้รู้ไว้เลยและจงจําไวใ้ให้มั่นว่าเราแค่ออกมาส่งต่อความสำเร็จเท่านั้นเรามีหน้าที่ส่งต่อความสำเร็จค่ะ ถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะเรารู้ว่าโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อก่อนครูนุก็ไม่รู้เนาะว่าคําว่ามั่งคั่งเหลือเฟือมันคืออะไรใช่ไหมคะเราคิดว่าพอเราอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วก็มีคนได้ไปแล้วอ่ะเราจะได้เหรอนะคะเราก็ต้องการความสําเร็จแต่คนสําเร็จก็เยอะแล้วเราก็คงไม่ได้แบบนี้เมื่อก่อนเราเคยคิดแบบนั้น แต่วันนี้พอเราได้เข้าใกล้คนสําเร็จเราได้เสพเราได้เรียนรู้ประวัติคนสําเร็จว่ากว่าที่เขาจะปลดล็อกตัวเองได้จากความสําเร็จนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยค่ะไม่เปรียบเทียบกับอะไรบนโลกใบนี้เลยนะคะเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครมันจะมีความสุขในลูกของเราค่ะและเราจะภาคภูมิใจว่าเราเก่งของเราเราเก่งเราเจ๋งและมันยิ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้ ถึงแม้เราต้องการสิ่งเดียวกันกับคนอื่นเราก็ได้เช่นกันความสําเร็จก็เช่นกันค่ะไม่มีใครหรอกที่ว่าฉันอยากได้ความสําเร็จแต่คนอื่นได้ไปหมดแล้วอะ่ะฉันคงไม่ได้หรอกแบบนี้นะคะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าโลกนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามค่ะความต้องการของมนุษย์ไม่มีวันที่สิ้นสุดเห็นไหมบางครั้งคุณเคยไปเห็น แบบเขาเขียนป้ายว่า,าน้ําบนโลกใบนี้น้อยใช้ให้น้อยใช้ประหยัดอะไรแบบนี้นะคะไฟฟ้าก็อย่าใช้ให้เปลืองเนาะคนส่วนใหญ่มักจะโดนปลูกฝังมาแบบนั้นใช่ไหมคะเวลาที่เราเห็นแบบนั้นเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์อะ่ะสวัสดีค่ะทุกเกสรขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะเราไปเห็นป้ายที่เขาเขียนบอกว่าใช้ประหยัดอันนั้นอันนี้นะคะเราก็จะคิดแบบนั้นว่าโอ้จริงๆเนาะอะไรถ้าเราใช้แบบ ุ่มเฟือยมันก็คงจะหมดไปจากโลกนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วโลกใบนี้มั่งคั่งเหลือเฟือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบนโลกใบนี้มีแต่ยิ่งใช้มันก็ยิ่งไหลกลับคืนมามันก็ออกมาเหมือนกันนะคะ ถ้าเราสามารถปลดล็อกความสําเร็จในตัวเองได้ด้วยการมองว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่าแต่ละสิ่งละอย่างมันไม่เคยมีอะไรเหมือนกันเลยค่ะและความสําเร็จหรือว่าอะไรที่คุณต้องการความต้องการแบบไหนที่คุณต้องการถึงแม้คนอื่นได้ไปแล้ว คุณก็ได้มันเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นในวันนี้เราก็แค่กลับมาอยู่ในลูกของตัวเองนะคะสวัสดีจ้าครูเกอนขอบคุณนะเจ้าเรากลับมาอยู่ในลูกของตัวเองเนาะขอบคุณเจ้าวันนี้มาทานซดเนาะใครใครที่ไลฟ์ตอนกลางคืนคุนคณูหลับเร็วคุณูไม่ได้ไปย้อนเออคุณูไม่ได้ให้พลังใจใครสดๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนัังใจยงมากเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมว่าโลกของเราอะ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านใดนะคะความสําเร็จก็ตามนะคะความผิดพลาดก็ตามค่ะมันบางคังเหลือเฟือทั้งนั้นแต่เราควรที่จะเลือกเอาเฉพาะความสําเร็จเท่านั้นนะคะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครหรือเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรบนโลกใบนี้และจงจําไว้แค่ว่าเรามีหน้าที่ คือส่งต่อความสําเร็จเท่านั้นนะคะเหมือนกับว่าเรามีหน้าที่ปรยดอกไม้ออกไปสู่ทั่วทุกซอกมุมโลกมันมั่งคั่งเหลือเฟื่อเนาะอย่างความรู้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็ส่งต่อออกไปยิ่งส่งต่อออกไปก็มีคนที่มาเก็บเกี่ยวเอาไปเยอะแยะแล้วมันก็พอกพูนเงกงอกเงยอในหัวของเขาเหมือนที่เราเก็บเกี่ยว ความสําเร็จหรือว่าความรู้ที่เราได้จากคนสําเร็จนั่นแหละเนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งเราเก็บมาแต่ละคนก็เก็บได้น้อยได้เยอะแล้วแต่แล้วก็แต่ละคนที่เก็บไปนั้นก็ได้แตกต่างกัอนออกไปเพราะเราแบบเข้าใจคนละแบบเข้าใจคนละอย่างนะคะบางคนเข้าใจลึกซึ้งบางคนอาจจะเข้าใจผิวเผินอะไรแบบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะคะมัง่งคั่งเหลือเฟือไม่มีอะไรที่จะหมด ไปจากโลกนี้ได้เลยค่ะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าตัวของเราหรือว่าคนอื่นนะคะมันก็มีแบบแบบฉบับของใครของมันนะคะมัง่งคั่งหรือเฟื่องในแบบฉบับของเราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดถ้าเราต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่จดจําเอาไว้ว่าเรามีหน้าที่ส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้คนเท่านั้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะโรยดอกไม้ใช่ค่ะนอะทุ่งราเวนเดอร์ของเรานะคะเรามาอยู่ในลูกของเรามันยิ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าโลกเนี้ยมันมีแต่ความสวยงามมีแต่สวนดอกไม้และมันทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่เราไม่ต้องไปมองใครว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วแบบนี้แล้วอีกคนนึงก็ยังไปห่วงหลายคนมาครั้งมีการห่วงกันด้วยนะคะแบบว่าอุ้ยอีกคนนึงเขายังไม่ถึงเราเลยหรือว่าบางคนไปถึงนู่นแล้วอะไรแบบนี้คือไม่ต้องไปสนใจใครอะไรขนาดน,านั้นแค่เราให้ พลังใจทุกคนนะคะเพราะเรารู้ว่าทุกคนก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองทั้งนั้นนะคะส่งพลังใจให้กันทุกคนเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะเปรียบเทียบตัวเราให้ดีที่สุดทําตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราดีขึ้นจะมีคนดีขึ้นกับเราอีกเยอะแยะเลยค่ะ จำไว้อย่างเดียวแค่ว่าเรามีหน้าที่ส่งต่อความสำเร็จมีหน้าที่นำเสนอส่งความสำเร็จให้กับผู้คนเท่านั้นนะคะเราจะมีความสุขตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการเดินทางแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเคล็ดลับปลดล็อกความสำเร็จ ในตัวคุณในพริบตานะคะสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยคุณหนูก็ไปเสพมาจากคนสําเร็จเช่นกันค่ะและรู้สึกว่าอุ้ยมันโคตรดีจังเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าใช่ถ้าเราต้องการความสําเร็จเราต้องทําแบบนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งแรกเลยคุณจะต้องคิดว่าคุณเป็นคนสําเร็จเชื่อว่าคุณเป็นคนสําเร็จค่ะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ ทำอะไรก็ไม่สําเร็จฉันทําไม่ได้แน่เลยคนอื่นทําได้ฉันคงทําไม่ได้หรอกคนนั้นทําดีจังทําไมฉันทําไม่ได้ทันคงทําไม่ดีเท่าเขาหมายว่ามหมดกันเลยนะคะความสําเร็จของคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่นะคะเพราะว่าโลกใบนี้นะคะมีความสําเร็จให้กับคุณตลอดเวลาค่ะขอเพียงแค่คุณ เปิดใจ mastery, รับมันมานะคะเชื่อไปเลยว่าความสําเร็จเป็นของคุณแน่นอนนะคะเพราะเหมือนกับว่าที่เราเชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเนาะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนี่แหละเราก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปนะคะทุกคนเพราะคนสําเร็จเขาก็ยังต้องฝึกฝนตัวเองเลยวันนี้นะคะเราเองต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนตัวเองต่อไปตลอดเวลาค่ะและสิ่งที่สองนะคะพอเราเชื่อว่าเราเป็นคนสําเร็จ คิดว่าเราเป็นคนสําเร็จแล้วเราต้องลงมือทําเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าอย่างครูนูคชิป,ปอมนะคะครูเกสรน,นะคะโคชอ้อยคดพิมพ์นะคะเวลาที่เราแบบลงมือทาอะ่ะใช่ทุกคนลงมือทําแต่การลงมือทําของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปผลลัพธ์ก็แตกต่างกันออกไปถึงแม้ทําคล้ายๆกันทําเหมือนกันแต่ผลลัพธ์แต่ละคนแตกต่างกันเพราะว่าเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจไม่เท่ากันแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะเรื่องจริงไหยคะใช่เนาะเรื่องจริงถ้าเราเชื่อได้แบบนี้เราสําเร็จแน่นอนค่ะครูนูเชื่อนะคะว่าครูนูสําเร็จแน่นอนเพราะว่าครูนูเชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกทุกคนก็เชื่อแบบนี้หมายว่าเราทุกคนสําเร็จเห็นไหมเราจริงๆแล้วเราทุกคนสําเร็จแต่เพียงแต่เราพลิกแปลงความเชื่อความเชื่อความเชือเ่อของเราให้เป็นอื่นไปนะคะฉะนั้นถ้าเรากลับมาถึง ความเป็นจริงเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็สําเร็จเช่นกันนะคะฉะนั้นเราต้องลงมือทําให้สอดคล้องบางคนคิดว่าฉันเชื่อบางคนก็เชื่อนะว่าฉันเก่งอะ่ะฉันเชื่อว่าฉันทําได้แต่ไม่ลงมือทําก็ไม่ได้เช่นกันค่ะฉะนั้นเชื่อคิดว่าฉันเป็นคนสําเร็จก็ต้องทําแบบคนสําเร็จนะคะลงมือทําไปเลยเพราะ ถ้าเราลงมือทําแบบเขาแต่ผลลัพธ์อาจจะยังมาไม่เท่าเขาผลลัพธ์อาจจะยังแรกๆบางคนหรือว่าทําไปแล้วผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่ต้องการแต่หยุดลงมือทําไปเพราะคิดว่าพอลงมือทําได้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แบบยังไม่ถึงเป้าวิ ไม่ใช่แล้ววะไม่ทําดีกว่านะคะยิ่งเราไม่ลงมือทําความลังเลความสงสัยยิ่งมาค่ะแต่ถ้าคุณลงมือทํามันก็ต้องมีหมดเลยค่ะความลังเลความสงสัยสวัสดีค่ะครูเปิลขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะโคทีเล็กขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูขอบคุณทุกพลังใจรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเราลงมือทําแล้วเราลงมือทําเหมือนกันแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่เท่ากันไม่ต้อง รัวไม่ต้องเป็นไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพราะว่ายังไงยังไงเราก็ได้แน่นอนเพียงแต่ระหว่างการเดินทางนั้นนะคะ คุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นในแบบฉบับของคุณเก่งขึ้นและความสาเร็จที่คุณรอคอยมันก็ได้แน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทําเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างการลงมือทํานั้นน่ะเราจะเจออะไรบ้างแต่ละคนน่ะจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความท้าทายเจอบททดสอบที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่าคิดว่าถ้าฉันไม่ ลงมือทําไปแล้วฉันจะต้องเจอเช่นเดียวกันกับคนสําเร็จทุกอย่างที่แบบเหมือนกันเด้อะไรแบบนี้นะคะบางครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกันเด้วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปค่ะเราต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเราถึงจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของของเรานะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สามคุณต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าในวันนี้นะคะ ธรรมชาติมากเลยใช่ขอบคุณเจ้าันธรรมชาติเนะทุกคนรู้ไว้เลยนะคะว่าความสําเร็จที่เราได้มานั้นนะคะเราจะได้มาโดยการที่เราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครคะ่ะถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือว่าเปรียบเทียบกับอะไรก็ตามบนโลกใบนี้มันยิ่งจะทําให้คุณหมดพลังทําให้คุณท้อและถอยได้ง่ายคะ่ะฉะนั้นการที่เราอยู่ในรูปของเราชื่นชมตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราอะแบบ มาแบบเปรียบเทียบตัวเองอ่ะเมื่อวานแล้วก็วันนี้แบบชั้นดีขึ้นแบบเนี้ยมันก็โคตรสุดยอดแล้วนะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนถ้าเขามัวแต่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเขาก็คงไม่สําเร็จยิ่งใหญ่ได้เช่นกันค่ะ เรารู้ไว้เลยว่าการเปรียบเทียบกับอะไรบนโลกใบนี้ก็ตามนะคะมันทําให้เราหมดพลังและรู้สึกลังเลสงสัยทุกครั้งค่ะถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวของเรามาพัฒนาตัวเองให้ดียอดเยี่ยมที่สุดเป็นสิ่งที่ดีค่ะแค่เรารู้ว่าหน้าที่ของเราคือการส่งต่อความสําเร็จค่ะเพราะทุกครั้งที่เราลงมือทําเราได้ผลลัพธ์ในแบบฉบับของเราเห็นไหมคนสําเร็จอย่างครูลุงครูสิตาโคชใหม่ Memory, อาจารย์บรรรัณฑิตทุกคนน่ะ มีผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่ก่อนที่เขาเะเขายิ่งใหญ่เหมือนกันแต่เขาเจออุปสรรคเจอปัญหาวิธีแก้ปัญหาแต่ละคนออกมาไล่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเขาก็อยู่ในลูกของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองในลูกของเขา ทำในแบบฉบับของเขานะคะรู้แค่ว่าเรามาส่งต่อความสำเร็จเพราะแต่ละคนน่ะถึงแม้เอาไปทำเหมือนกันแต่มันก็อาจจะได้เหมือนกันเพราะว่าเราทุกคนนั้นนะคะมีเส้นทางมีลูกเป็นของตัวของเราเองเท่านั้นคะ่ะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครอะไรที่ไหนนะคะรู้ไว้เลยว่าโลกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือไม่ว่าเราต้องการอะไรนะคะเราก็ได้มันแน่นอนนะคะความสําเร็จที่เราต้องการนั้นเราก็ได้อย่าคิดว่าวันนี้ถ้าเราแบบ ต้องการความสำเร็จแบบคนนั้นคนนี้มันคงจะไม่ถึงเราแน่นอนนะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่าโลกใบนี้เราต้องการอะไรผลลัพธ์อะไรก็ตามเราได้มันทั้งนั้นค่ะและอย่างเช่นความผิดพลาดความล้มเหลวมันก็มีเช่นกันค่ะขอแค่เรามุ่งมั่นเราพัฒนาตัวเองอยู่ในรูปของเราและแก้ไขอุปสรรคแก้ไขบททดสอบที่เราเจอนั้นนะคะมันจะสามารถทําให้คุณรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนนั้นนะคะ ควรที่จะกลับมาอยู่ในลูกของตัวเองเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองและส่งต่อความสําเร็จของเราให้กับคนอื่นดีกว่านะคะรู้ไว้เลยอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเด็ดขาดค่ะเพราะมันจะยิ่งทําให้เราลังเลสงสัยและไม่อยากที่จะก้าวต่อไปค่ะ ทุกคนก้าวต่อไปนะคะเพราะคุณูเชื่อค่ะว่าทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณครูเกสรเจ้ารักรักครูรปเบิ้ลเช่นกันค่ะรักทุกพลังใจรักทุกคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูนูเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและเชื่อมั่นในตัวทุกคนเช่นกันค่ะเราทุกคนมีแบบฉบับของเรานะคะเป็นคนเป็นคนแบบยังไงเขาเรียกเป็นตัวของเราเองเนาะ <laughs> พูดอะไรก็ยังไม่ถูกเลยนะคะเป็นตัวของตัวเราสวัสดีค่ะครูฟุก,กี้ขอบคุณมากเลยนะคะรักๆเจ้ารักๆเช่นกันนะคะเราทุกคนสําเร็จได้ในแบบฉบับของเราแน่นอนแต่เราสําเร็จยิ่งใหญ่เช่นกันแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่า ในระหว่างการเดินทางในระหว่างการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนี้แต่ละคนอาจจะต้องใช้แบบความเชื่อความคิดนะคะหรือว่าฝึกฝนตัวเองเทรนตัวเองให้แบบดีที่สุดอยู่ในลูกของเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสงสัยนะคะฝึกฝนตัวเองต่อไปะคะ่ะแล้วเราก็จะสามารถคว้าในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนสามารถสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ตามใจปรารถนาแน่นอนนะคะ ใช่ค่ะเป็นตัวของตัวเองเนาะเพราะว่าอย่างครูนูก็เป็นตัวเองนะเขาทุกคนนะที่นี้ก็เป็นตัวเองเราก็จะมีความสุขเนาะเพราะว่าการที่เราแบบ ไปโฟกัสคนอื่นว่าอุ้ยท่านจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันะนะเนาะโลกนี้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าการที่เรามาเป็นตัวเองนะคะแล้วก็มาพัฒนาตัวเองในแบบฉบับของเราให้ดีที่สุดมันจะยิ่งทําให้เรามั่นใจขึ้นในทุกๆวันนะคะทุกคนขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้คุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนูนะคะและมาเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ สำเร็จยิ่งใหญ่เติบโตร่ำรวยสําเร็จในทุกด้านไปด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆรักและขอบคุณทุกพลังใจมากเลยค่ะบ๊ายบาย